ดิฉันจะชวนคุณไปเที่ยวเที่ยวชวนหลายทีแล้วคุณก็ไม่ไปใช่ไหมคราวนี้ต้องไปค่ะเพราะว่าเขากำลังจะปิดที่ซิมิลันครับเขาเปิดมานานแล้วซิมิลันโอ้ยเป็นความฝันเลยครับฝรั่งบางค่ามารอคิวเลยจะเช็คอินค่ะทั้งอันดามันทัวร์ซีสตาร์ทัวร์ที่มากันเยอะเพราะเขารู้ว่าเกาะกำลังจะปิดนะคะที่ท้ายเมืองพังงาค่ะมาลงทะเบียนพร้อมกับรับฟังว่าทริปการท่องเที่ยวนี้ต้องทำตัวอะไรอย่างไรบ้างนะคะช่วงเสาร์อาทิตย์ยิ่งคนเยอะยอดจองเต็มไปหมดเลยเขาประกาศแล้วค่ะว่าช่วงฤดูมรสุมหรือหน้าฝนเนี่ยเขาจะปิดตั้งแต่16พฤษภาไปจนถึง14ตุลาอุ้ย5เดือนเลยนะปิดนานมากค่ะตอนนี้คนก็จ้องจะไปกันกลัวว่าจะไปไม่ทันการปิดซะก่อนเพราะว่าเปิดมาตั้งแต่15ตุลา64จะเปิดไปจนถึง15พฤษภาปีนี้นะคะอีกไม่กี่วันแล้วค่ะเปิดมา7เดือนปิดประมาณ 5-6 เดือนการดำน้ำนะก็จำกัดปริมาณคนค่ะไม่ให้เยอะเกินไปอุ้ยสวยจริงๆคุณสุวิดูสิสีฟ้าใสเลยค่ะวันหนึ่งดำน้ำได้ 3,325 คนโหก็เยอะนะคะส่วนคนดำน้ำลึกแบบลึกหายต๋มไปเลยอย่างนั้นไม่เจอหน้าเลยก็อีก525คนค่ะเพราะฉะนั้นดำน้ำกันวันหนึ่งเกือบ 4,000 คนก็ดำกันเข้าไปเพราะฉะนั้นต้องจองล่วงหน้ากันนะคะเดิมแล้วหมู่เกาะซิมิลานมี9เกาะค่ะที่เรารู้กันอยู่ก็มีเกาะ3มีเกาะป้างานมีเกาะปายู อะไรแบบนี้แต่ตอนนี้รวมอีก2เกาะเพิ่มมาเป็น11เกาะแล้วนะคะอุ้ยยิ่งสวยยิ่งงามยิ่งเยอะแยะกันไปใหญ่เลยแต่พอเราจะปิดต้องปิดพร้อมกันหมดเพราะฉะนั้นใครจะไปเที่ยวซิมิลันรีบไปนะคะก่อนจะปิดเกาะกลางเดือนพฤษภาคมนี้แล้วค่ะแต่สวยจริงๆนะครับเสน่ห์ของอันดามันเลยนี่นะใช่คุณต้องไปแล้วแหละได้อารมณ์ทั้งกินทั้งเที่ยวทั้งสารพัดแล้วนะ